รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต้นปากเต้นคำนะฮะเพราะนี่คือวันพุธเวลาบ่ายสามโมงตรงเราเจอกันทางเวิร์กพอยต์กฎหมายเลข23นี่แหละครับบอกได้เลยว่าวันนี้พิเศษจริงๆนะครับปกติเนี่ยจะเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำหนึ่งเมนูเท็ดดี้กับนานาอีกหนึ่งเมนูวันนี้เท็ดดี้ฉายเดี่ยวครับผมจะเป็นคนประชันกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เองนะฮะคุณผู้ชมครับตำรับเด็ดๆที่เรานำมาฝากจากรายการของเราจะเป็นอะไรคุณผู้ชมต้องดูนะครับลุ้นกันพูดถึงเมนูเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเข้ามือผมมากๆผมได้ยินมาแล้วด้วยว่าวันนี้เนี่ยวัตถุดิบของเราเป็นอะไรนะฮะแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดลุ้นวัตถุดิบกันนะครับอยากกินหรือเปล่ากับเมนูนี้นี่ไงแหมเหมือนเป็นแบบวัตถุดิบที่ล้ำค่าที่สุดจริงๆนะฮะกุนเชียงเป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสนะฮะที่สำคัญเนี่ยหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆเลยนะฮะถ้าซื้อมาปุ๊บเนี่ยติดบ้านไว้แฮปปี้กันทั้งบ้านแน่นอนวันนี้เตรียมไว้เต็มที่เลยว่าถ้าเปิดออกมาเจอกุนเชียงจะทำตำรับนี้ครับพายสตอกับกุนเชียงผัดกะปิหลายๆคนเนี่ยกุนเชียงซื้อมากินกับข้าวต้มเอาไปทอดบ้างนะฮะเอาไปต้มบ้างแต่วันนี้เนี่ยผมจะยกระดับกุนเชียงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับให้กินกับข้าวต้มเหมือนเดิมแต่ว่าจะแบบมันมีรสชาติมันมีแบบ texture มันมีอะไรที่มันแบบน่าอร่อยยิ่งขึ้นนะฮะนั่นก็คือเมนูน้ำพริกกุนเชียงครับน้ำพริกกุนเชียงของผมนะครับบอกได้เลยว่าพิเศษมากๆเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราหิวใช่ไหมที่บ้านมีแต่กุนเชียงเราต้องเอากุนเชียงของอาจารย์เนี่ยมาต้มก่อนพอต้มปุ๊บอยากจะไปย่างไปทอดเนี่ยแหมถึงแม้มันจะอร่อยนะแต่มันทุ่มเทไปนิดหนึ่งมันต้องใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงนะคุณผู้ชมนะแต่ถ้ามาเป็นน้ำพริกกุนเชียงสูตรเท็ดดี้นะครับบอกได้เลยว่าคุณทำเก็บได้คุณต้มกุนเชียงทีเดียวคุณทอดกุนเชียงทีเดียวแล้วคุณมาทำเป็นน้ำพริกแบบนี้หิวปุ๊บเปิดปั๊บกินปุ๊บเลยนี่อ่ะขั้นตอนแรกนะฮะผมจะมีแบบสมุนไพรเยอะมากเพราะว่าผมชอบนะอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมนะฮะเทคนิคนิดนึงนะฮะเอาไปบุกให้เขาแหลกออกมาก่อนเลยนะไม่งั้นเอาไปทอดปุ๊บกระเด็นแน่นอนนะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้หอมแดงนะฮะหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้กระเทียมผมก็เป็นแว่นๆแบบนี้เหมือนกันอันนี้จะกรอบๆแล้วก็อร่อยมากนะครับอันนี้พริกขี้หนูแห้งนะฮะแล้วก็ใบมะกรูดนี่ง่ายๆแบบนี้เลยขั้นตอนแรกนะฮะเราจะอุ่นน้ำมันจนร้อนจากนั้นก็ลงไปเลยครับไฟไม่ต้องแรงมากเดี๋ยวมันจะขมซะก่อนนะพอได้ที่ปุ๊บนะคุณผู้ชมยกลงเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยๆให้เขาหน่อยนะเขาจะได้กรอบนะฮะไม่งั้นมันจะไม่กรอบนะอันนี้อาจจะช้าไปละเข้มๆแต่มันก็ต้องมีแบบเข้มๆบ้างนะจะได้รสชาติต้องเอาขึ้นให้หมดด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นเศษนะแล้วแบบยิ่งทอดยิ่งขมอ่ะอันต่อมานะครับไหนๆก็กระเทียมละเป็นกระเทียมหั่นแว่นๆแบบนี้เลยก็ค่อยๆเอาละมันต้องค่อยๆคนด้วยนะไม่ใช่แบบแช่ไว้อย่างเดียวนะเดี๋ยวมันก็จะแบบน้ำตาลไปด้านเดียวมันก็จะไม่สวยงามนะฮะหลังจากกระเทียมไปแล้วนะครับนี่เลยครับหอมแดงนะฮะต่อกันไปเลยวันนี้เหมือนมีน้ำนิดนึงนะแม่พอเราทอดหลายๆอย่างลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเทียมนะฮะหอมนะฮะเดี๋ยวเราจะมีพริกแล้วก็ใบมะกรูดด้วยน้ำมันอันนี้มันจะมีน้ำมันหอมระเหยมันจะหอมกลิ่นกระเทียมหอมกลิ่นหอมนะแล้วก็มีแบบสไปซ์อย่างตัวแบบใบมะกรูดที่จะสดชื่นหน่อยอันเนี้ยแล้วเราเอากุนเชียงลงไปทอดต่อยังไงก็อร่อยฮะว้าวเอาละครับหอมแดงนะครับนี่พอน้ำตาลแบบนี้รีบยกลงเลยนะครับเอาละโอ้โหตอนนี้น้ำมันหอมมากๆนะครับอ่ะกระเทียม2แบบได้แล้วนะครับ
หอมแดงได้แล้วไหนๆก็ไหนๆละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพริกแห้งกับใบมะกรูดพร้อมๆกันเลยนะฮะมาโอเครีบยกลงเลยมาเหมือนโดนวางยาเอาละพริกนี่แป๊บเดียวจริงๆใบมะกรูดก็แป๊บเดียวนะครับนะเมื่อกี้ยังแบบว่าดูแบบเหี่ยวๆยุ่ยๆอยู่นะอันนี้ลงไปทอดปุ๊บดูแบบสีแดงกรอบแบบนี้เลยโอเคนี่สีสันสวยงามเอาละครับหลังจากเราทอดตัวสมุนไพรเรียบร้อยแล้วนะฮะทั้งกระเทียมนะครับหอมแดงแล้วก็พริกกับใบมะกรูดนะครับนี่เลยครับพระเอกของเรานะฮะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคุณผู้ชมเอาไปต้มก่อนนะครับสักประมาณ 10-15 นาทีจนเขานุ่มนะจากนั้นก็หั่นเป็นเต๋าๆแบบนี้พักไว้อย่าให้มีน้ำนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปทอดกันต่อเนาะอ่ะโอเคน้ำมันร้อนๆแบบนี้ใส่กุนเชียงหมูลงไปเลยครับโอเคด้วยความที่ผมนะฮะหั่นเป็นเต๋าแบบชิ้นหนาๆแบบนี้นะครับต้องการให้ข้างนอกเนี่ยเขาแบบกรอบๆนิดนึงข้างในเนี่ยยังนุ่มอยู่นะครับคุณผู้ชมครับทอดไปสักพักนะแหมมันหอมมากๆนะครับหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังสุดๆแล้วก็นี่เลยนะฮะสีจะแบบน้ำตาลสวยงามแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ยกลงเลยครับเอาละนี่ขออนุญาตปวดเลยนี่ฮะแบบนี้เลยนะครับยกลงนะครับแล้วก็เสด็จน้ำมันนิดนึงแบบนี้ตอนเคี้ยวอาจจะยังมีเนื้ออยู่อร่อยๆเลยนะครับเครื่องของเราครบหมดแล้วเดี๋ยวเรามาทำเป็นน้ำพริกกุนเชียงพร้อมๆกันนะครับถึงขั้นตอนการทำน้ำพริกกุนเชียงนะครับโอเคเลยนี่กระเทียมทั้งกลีบของเรานะฮะกรอบๆแบบนี้เลยดูสำคัญที่สุดนะคุณผู้ชมนะเวลาทอดอะไรแล้วปุ๊บเนี่ยต้องทิ้งให้เขาแบบเสด็จน้ำมันนะครับซับจนไม่มีน้ำมันเหลืออยู่นะฮะเพราะว่าเราเอามาทำเป็นน้ำพริกเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บแล้วถ้ามันมีน้ำมันเก็บอยู่เนี่ยมันจะเหม็นหืนนะนะโอเคโอ้โหฟังเสียงกรอบจริงภูมิใจมากๆแล้วก็กระเทียมหั่นแว่นนะครับหอมเจียวนะครับผมจะใส่กุนเชียงลงไปก่อนเลยฟังเสียงสิครับใส่กุนเชียงลงไปนะครับคุณผู้ชมแล้วเราก็คลุกเคล้าเข้ากันฟังเสียงนะครับนี่มันแบบแห้งๆกรอบๆแบบนี้เลยดูสิครับแบบนี้จริงๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะฮะว่าเรายังมีตัวพริกนะครับพริกแห้งทอดใส่ลงไปใบมะกรูดนะครับตัวพริกเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยเป็นคนจัดจ้านนะฮะเราก็อาจจะบีบๆเล็กน้อยให้เขาแตกออกมานะฮะมันก็จะมีเม็ดพริกอยู่มันก็จะเพิ่มความเผ็ดร้อนซับซ่านลงไปนะครับแต่นี้ก็เพื่อความสวยงามด้วยนะครับด้วยความที่กุนเชียงของเราเนี่ยมีรสชาติอยู่แล้วนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ปรุงมากเพราะว่าเวลาเราทานเนี่ยหนึ่งคือเอาไปทานเป็นกับข้าวด้วยนะก็อาจจะเป็นรสไม่จัดมากนะครับน้ำตาลทรายก็จะเป็นหวานนำนะน้ำพริกแห้งๆแบบนี้แล้วก็ขาดไม่ได้จริงๆคำว่าน้ำพริกนะฮะก็ต้องมีรสชาติที่เผ็ดร้อนพริกป่นครับนอกเหนือจากนี้ผมเห็นหลายคนนะฮะทำน้ำพริกแห้งๆแบบนี้เขาอาจจะเป็นในเรื่องของมะนาวผงมะนาวหรือว่าน้ำมะขามเปียกคือเขาก็อยากจะได้ทั้งเปรี้ยวเค็มหวานนะครับแต่ของผมเนี่ยขอแบบนี้เลยหวานหวานเค็มเค็มเผ็ดๆนะโอเคแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราคลุกเคล้าให้ตัวน้ำตาลทรายเนี่ยเขาเข้ากันพอได้ที่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ตักใส่ชามเสิร์ฟได้เลยครับกับเมนูน้ำพริกกุนเชียงครับWe'll be right back.
และช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูอร่อยอร่อยมาฝากกันนะครับนั่นก็คือเมนูพายสตอกับกุนเชียงผัดกะปิครับอย่าใช้มือขยำนะคุณผู้ชมเพราะอุณหภูมิที่มือของเราจะทำให้เนยละลายวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้กระปุกนี้คุณผู้ชมครับกะปิตรักเคยอยู่แล้วนี่หอมมากวิธีการแบบนี้จะทำให้กะปิมันดูใสๆเงาๆเพราะน้ำตาลมันลงไปก่อนอู้ตายแล้วมันขรุขระน่ารับประทานมากตายน่ารักอ่ะที่จะเปิดร้านอาหารนี่คิวเต็มเลยเชื่อสิวันนี้เรามีเมนูเฟรนช์ฟรายกรอบเมนูทานเล่นเพลินๆที่ทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันครับวิธีทำนำเฟรนช์ฟรายลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่มายองเนสลงในภาชนะและซอสผงปรุงรสรสชีสตราไทเชสคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จัดเฟรนช์ฟรายกรอบลงในภาชนะบีบมายอชีสที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าเขียวหั่นแว่นเบคอนเจียวกรอบตกแต่งด้วยพาสลีย์และซอสผงปรุงรสรสชีสตราไทเชฟพร้อมเสิร์ฟกับเมนูเฟรนช์ฟรายกรอบผัดทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทเชฟไทเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะบอกคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าจะทำพายสตอกับกุนเชียงผัดกะปิเป็นเมนูของที่แบบเก๋ๆฟิวชั่นนะคุณผู้ชมเราคงต้องเริ่มต้นที่แป้งพายก่อนวันนี้แป้งพายของเราไม่ได้ใช้เป็นแป้งช็อตคลาสหรือเป็นแบบเบเกอรี่แต่เป็นครัมเบิลแบบง่ายๆคุณผู้ชมดูวิธีการทำนะครับครัมเบิลของเราเราใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับน้ำตาลไอซิ่งเนยสดชนิดเค็มอัมพวากะทิ 100%จากนั้นใช้มีดปอกธรรมดาคุณผู้ชมตัดแป้งกับเนยตัดไปเรื่อยๆอย่างนี้เราจะได้เนยเป็นชิ้นเล็กๆคุณผู้ชมกระจัดกระจายอยู่ทั่วแป้งอย่าใช้มือขยำนะคุณผู้ชมเพราะอุณหภูมิที่มือของเราจะทำให้เนยละลายและแป้งจะไม่มีความร่วนซุยเลยนะคุณผู้ชมตักครัมเบิลที่เราผสมไว้ใส่ลงไปในถาดแล้วก็นำเข้าเตาอบอุณหภูมิประมาณ300ก็น่าจะพอนะคุณผู้ชมเอาแค่ส่วนผสมของแป้งน้ำตาลแล้วก็เนยสุกแบบร่วนๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำมาบี้ๆบุบๆอีกทีนึงเอาแค่พอให้ผ่านความร้อนแล้วก็ให้แป้งสุกนะคุณผู้ชมนะเอาละปล่อยให้เจ้าครัมเบิลของเราอยู่ในเตาอบสักครู่นึงเราทำส่วนผสมในส่วนอื่นๆต่อเลยนะครับคุณผู้ชมครับคงต้องเริ่มต้นด้วยการเตรียมเครื่องปรุงที่มีส่วนผสมของกะปิอยู่ก่อนนะครับวันนี้เราจะใส่กระเทียมซอยบางๆวันนี้จะใช้วิธีจัดการโขลกเราไม่ได้ใช้เครื่องนะคุณผู้ชมใส่กระเทียมใส่หอมซอยตะไคร้ซอยละเอียดหน่อยก็ดีนะถ้าซอยหยาบเนี่ยก็จะโขลกนานพริกขี้หนูจินดาแดงๆสีจะได้สวยๆวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้กระปุกนี้คุณผู้ชมครับกะปิกุ้งเคยปลาเคยอยู่แล้วหอมอร่อยคุณผู้ชมครับอุ้ยบรรจุภัณฑ์ดีจังเลยเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเปิดฝาเสร็จก็ยังมีอีกชั้นหนึ่งปิดสนิทเลยโอ้กลิ่นหอมคุณผู้ชมโอ้ยสีของกะปิสวยมากแล้วกลิ่นก็หอมหอมคุณผู้ชมดูสิน่ารับประทานจังเลยเสร็จแล้วจากการโขลกจนกระทั่งละเอียดนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมโอ้ยหอมละเอียดแล้วต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่ากะปิตรักเคยอยู่แล้วนี่หอมมากไปลงมือผัดกันดีกว่าคุณผู้ชม
สำหรับส่วนผสมอีกหนึ่งอย่างที่ต้องเตรียมคุณผู้ชมอันนี้คุณเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังอันนี้เป็นมินิค็อกเทลก็คือชิ้นเล็กๆแบบนี้วิธีการเริ่มต้นจะรับประทานคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปทอดหรืออย่าเอาไปย่างไฟเลยนะคุณผู้ชมต้องจัดการโยนลงหม้อน้ำแล้วก็ต้มสักครึ่งชั่วโมงด้วยไฟกลางๆคุณผู้ชมจะได้กุนเชียงที่มีความนุ่มเพราะกุนเชียงเนี่ยเนื้อเยอะมันน้อยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องใช้วิธีการต้มนะครับไม่หวานมากไม่เค็มมากและไม่ใส่ดินประสิวด้วยนะครับคุณผู้ชมครับจากการต้มแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเราลงมือผัดได้เลยนะครับวันนี้เราใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจเสร็จแล้วเราก็จัดการเปิดไฟผัดเครื่องที่เราโขลกไว้นะคุณผู้ชมจนกระทั่งมีกลิ่นหอมคุณผู้ชมอาจจะเพิ่มพริกใส่พริกขี้หนูแห้งให้มันเผ็ดมากเผ็ดน้อยได้ตามใจที่คุณผู้ชมต้องการนะครับพอส่วนผสมของเราเริ่มหอมคุณผู้ชมแบบนี้ให้ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปตามด้วยน้ำมะขามเปียกแล้วก็ซอสหอยนางรมนิดเดียวคุณผู้ชมจัดการผัดเครื่องปรุงตรงนี้ก่อนให้น้ำตาลละลายกะปิจะมีกลิ่นหอมวิธีการแบบนี้จะทำให้กะปิมันดูใสๆเงาๆเพราะน้ำตาลมันลงไปก่อนนะคุณผู้ชมนะถ้าใส่น้ำใส่อะไรลงไปก่อนกะปิจะขาวๆขุ่นๆวิธีนี้จะทำให้สีของกะปิชวนรับประทานถือเป็นเคล็ดลับในการทำอะไรก็ตามที่ใช้กะปิคุณผู้ชมน้ำตาลลงไปก่อนพอละลายเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่น้ำสะอาดลงไปพอน้ำลงไปมันก็จะขุ่นๆและคุณผู้ชมเห็นไหมกลิ่นหอมน่ารับประทานมากสิ่งที่ต้องใส่ต่อไปก็คือกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังที่ต้มจนสุกหั่นเป็นชิ้นๆใส่ลงไปแล้วก็สตอตอนนี้เราก็ไม่ต้องผัดนานแล้วนะคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะเครื่องปรุงทั้งหมดของเราผัดไปก่อนหน้าแล้วกุนเชียงก็สุกแล้วโหตายแล้วมันขลุกขลิกน่ารับประทานมากมันนิดมันหน่อยคุณผู้ชมอย่าตกใจนะคุณผู้ชมนะทำกับข้าวพวกนี้จะต้องมีน้ำมันเป็นตัวช่วยดึงวิตามินจากสตอเข้าสู่ร่างกายเราแล้วพอลงไปเสร็จสตอเปลี่ยนสีแค่นี้นะติดไฟเสิร์ฟได้เลยครับของแบบนี้ต้องเสิร์ฟคำเล็กคำน้อยประมาณว่าสไตล์ค็อกเทลหรือจะเรียกคำมันเลิศหน่อยก็ต้องแบบมาเป็นทาปาสตักครัมเบิลที่เราอบไว้คุณผู้ชมชิ้นเล็กชิ้นน้อยลองก้นมันก็จะเหมือนกับเปลือกพายเวลารับประทานก็จะมีส่วนนี้อยู่ด้วยอันนี้ไม่ต้องกินแบบจุกเอาเป็นเอาตายนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยของที่คุกข้าวกินได้แบบเอาเป็นเอาตายก็กลายเป็นเรียกน้ำย่อยเสร็จแล้วก็ตักนี่กุนเชียงที่เราผัดไว้ใส่ลงไปคุณพระคุณเจ้ามันช่างน่ากินอะไรแบบนี้แล้วก็ต้องมีผักสดแหนมเยอะๆก็จะเก๋มากนะคุณผู้ชมอ่ะคุณเชียงอีกสักชิ้นหนึ่งไม่ขี้เหนียวตายน่ารักอ่ะนี่ถ้าเปิดร้านอาหารนี่คิวเต็มเลยเชื่อสิหอมแดงแกะสลักทำให้มันดูจิ๋วๆทำงานง่ายๆเป็นงานยากๆมันก็เพิ่มราคาแล้วนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมตายถ้ามีแขกวันนี้ต้องได้รับเสียงปรบมือสนั่นครัวแน่เลยกับเมนูพายสตอกับกุนเชียงผัดกะปินะครับWe'll be right back.
อไปนี้นะฮะใครมีกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ติดบ้านไว้เนี่ยนอกจากจะมากินกับข้าวแล้วนี่ลองนะฮะคุณผู้ชมเป็นน้ำพริกกุนเชียงน่ากินแบบนี้เลยวันนี้เรามีเมนูคั่วไข่กระเทียมดองแหนมตราวาสนามาฝากกันจ้าวิธีทำนำแหนมตราวาสนามายีเป็นชิ้นเตรียมไว้แหนมตราวาสนาเขาใช้เนื้อหมูผสมกับหนังหมูในสัดส่วนที่พอดีคลุกเคล้ากับกระเทียมไทยปรุงรสชาติเข้มข้นบรรจุในแท่งพลาสติกแบบนี้ให้รสชาติเปรี้ยวกลมกล่อมไม่ว่าจะทานสดหรือทอดจะทำเป็นเมนูอะไรก็อร่อยไม่แพ้กันเลยเลยค่ะพอเรายีแหนมตราวาสนาเป็นชิ้นแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ไข่ไก่แล้วก็ตามด้วยแหนมตราวาสนาที่เตรียมไว้ยี่พอเข้ากันจ้าใส่กระเทียมโทนดองลงไปปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่ต้นหอมและพริกชี้ฟ้าแดงลงไปผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วก็ปิดไฟได้เลยจ้าน่ากินสุดๆรีบตักใส่ภาชนะก่อนที่จะตักเข้าปากตัวเองซะก่อนและตกแต่งด้วยกระเทียมโทนดองซอยพริกชี้ฟ้าแดงแกะสลักรูปดอกไม้และผักชีสักหน่อยพร้อมเสิร์ฟจ้ากับเมนูคั่วไข่กระเทียมดองแหนมตราวาสนาอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาโคราชริสโก้โฮเซลทุกสาขาอันมินิมาร์ททุกสาขาช้อปปี้ลาซาด้า LINE Official @ วาสนา www.nemwasana.comน่ากินมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูน้ำพริกกุนเชียงนะครับต่อไปนี้นะฮะใครมีกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ติดบ้านไว้เนี่ยนอกจากจะมากินกับข้าวแล้วนี่ลองนะฮะคุณผู้ชมเป็นน้ำพริกกุนเชียงน่ากินแบบนี้เลยตายถ้ามีแขกวันนี้ต้องได้รับเสียงปรบมือสนั่นครัวแน่เลยกับเมนูพายสตอกับกุนเชียงผัดกะปินะครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเต็มปากเต็มคำแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่ายสามโมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมนะฮะจดสูตรไม่ทันหรือว่าอยากจะดูสูตรย้อนหลังนะเข้าไปดูกันได้เลยนะครับที่ YouTube นะครับยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีครับวันนี้พวกเราลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับจริงๆแค่นี้แล้วก็เอาให้สุกโรยเกลือก็อร่อยละก่อนเสิร์ฟนะครับเราจะใส่แป้งมันละลายน้ำนะครับให้ตัวข้าวหน้าไก่ของเราข้นๆนะฮะใส่แล้วก็ต้องรีบคนเลยแป้งเขาจะได้ไม่เป็นลูกนะแต่ก็มั่นใจว่าให้แป้งเขาสุกด้วยนะครับและเมนูที่จะทำวันนี้คุณผู้ชมครับไก่กรอบหน้าโรงเรียนกับวุ้นไข่ปลานะครับสลิงฉีดยาแต่ไม่มีเข็มนะคุณผู้ชมทีละน้อยทีละน้อยไม่ต้องเยอะนี่ไงเป็นเม็ดเล็กๆคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าไก่เนี่ยมันจะไม่อร่อยถ้าเรามีเทซี่ซอสอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้ว